สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตเตือนแอปทักษะออนหลังออกมาเผยพฤติกรรมผู้ชายคนนี้ยังเป็นที่จับตาว่าคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนความรักครั้งใหม่หนุ่มคนไหนจะสามารถชนะใจคุณแม่ได้ยิ่งปีนี้หมอช้างทศพรทักแรงดวงความรักราศีของแอปทักษะออนปังมากๆเตรียมแกรนด์โอเพนนิ่งได้เลยแอปทักษะออนได้เผยว่าถามว่ามีดราม่าเด็กมาจีบไหมไม่มีใครมาจีบหรอกค่ะทุกคนก็คุยกันแต่คุณทิมพิธาจะโดนเยอะเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะเจอกันครั้งแรกตั้งแต่อายุ10กว่ามั้งคะถามว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนไหมก็ไม่หรอกค่ะก็เป็นเพื่อนกันส่วนนักแสดงรุ่นน้องมาจีบไหมก็ไม่มีค่ะทุกคนคุยกันหมดแต่ถ้าเป็น FC ก็อาจจะมีแอปรู้สึกว่าก็มีคนกล้าคุยมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแอปหมายถึงว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเราเปิดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายนะคะกับผู้หญิงก็ด้วยเหมือนกันสมมติเราได้ร่วมกันกับหลายช่องหลายคนเราก็เปิดกว้างมากขึ้นที่ผ่านมามดดำได้ถามแอปทักษะออนว่าน้องมีแฟนหรือเปล่าอะซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้บอกว่ามาถามเขาทำไมล่ะซึ่งมดดำก็ได้ตอบกลับมาว่ามีคนให้มาถามก่อนที่แอปทักษะออนจะถามกลับว่าใครให้มาถามคะคนนั้นหรือเปล่าคะซึ่งมดดำเขาจะพาก็ได้ตอบว่าคนนั้นพี่เจอแค่ห่างๆซึ่งแอปทักษะออนก็ได้ตอบกลับอีกว่าบอกเขานะคะว่าแบบไม่ว่างแล้วค่ะไม่ต้องรอค่ะซึ่งแม่ก็ออกมาชี้แจงอยู่เรื่อยๆว่าตนนั้นไม่ได้คุยกับใครตอนนี้โสด 100% แต่ล่าสุดจู่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ใต้โพสต์ Instagram ของแม่แอปที่บอกว่าแม่แอปคะจะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอคะเราไม่สบายใจเรารักแม่แอปนะคะและเป็นห่วงน้องค่ะสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอปและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าแม่แอปเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเมื่อเดือนธันวาว่าไม่ได้คบคนนี้นะคะเพ้อเจ้อท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ